พึ่งได้แล้วบอกเลยนะไม่เกี่ยวกับอันนี้นะเอาลงไปก่อนเลยทีมงานนี่อะไรอ่ะแล้วบอกว่าคุณผู้ชมมีสาวคนหนึ่งไปหาหมอปลาแล้วบอกว่าเนี่ยมีชู้หนูมีชู้แต่ชู้หนูเนี่ยไม่ใช่เป็นคนแต่เป็นผีสุดท้ายแล้วต้องให้หมอปลาช่วยไล่ชู้เนี่ยออกไปหน่อยคือไล่ผีออกไปเพราะผีเนี่ยพอฝันตัวเองตัวเองฝันแล้วบอกว่ามีชู้กับผีคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่รู้ฮะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ไปถึงหมอปลาแล้วคุณผู้ชมผมตัดภาพไปดูหน่อยมีสาวชุมพรคนนึงฮะบุกมาหาหมอปลาถึงบ้านที่เพชรบุรีเลยแล้วก็บอกว่าหมอปลาช่วยหน่อยหนูเนี่ยมีอะไรกับผีคือมีเพศสัมพันธ์กับผีมานาน5ปีจนแทบจะไม่มีอะไรกับสามีเลยโดยสามีเนี่ยหาว่ามีชู้จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตทะเลาะกับสามีสุดท้ายยอมรับกับสามีตรงๆใช่ที่ฉันไม่มีอะไรกับเธอเพราะฉันมีชู้เป็นผีจนหมอปลาบอกต้องไล่ผีหน่อยตบหลังจนสาวร้องทรมานดูคลิปนี้ก่อนฮะคุณลองนั่งมานั่ง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 มาอย่าท้ามันอย่าท้ามันอย่าท้ามันแล้วคุณลองยกขาไปเนี่ยไปข้างหนึ่งผู้ชมฮะหมอปลาบอกเนี่ยฮะในมือบอกให้ถือมีดหมอเอาไว้พอสาวคนนี้กำมีดหมอหมอปลาเอามือทุบหลังอีกทีเพราะจะต้องไล่ผีออกสุดท้ายเธอกรีดออกมาเลยฮะหนักไหมไอ้แล้วจนตัวนี้มันเป็นไงพอกำเนี่ยน่ะเว้ยเป็นไงผู้ชมฮะพอเธอกำมีดหมอของหมอปลาหมอปลาทุบหลังเธอดังอักเธอกรี๊ดออกมาเลยแล้วเธอก็บอกว่านี่ยังไงผีคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะแล้วเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นความอัดอั้นในใจเธอจริงๆคุณผู้ชมเรามีโอกาสไปเจอกับน้องพลอยน้องกุ้งน้องกุ้งพลอยซึ่งเธอก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าเนี่ยณขณะนี้เนี่ยมาร้องกับหมอปลาแล้วก็บอกว่ามาในรูปของความฝันซึ่งก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่ามายังไงล่ะชู้ที่เป็นผีที่มาในรูปของความฝันเธอบอกว่ามาในรูปของความฝันจริงๆพี่ไม่ได้เห็นหรือสัมผัสเป็นตัวตนตอนที่นอนด้วยกันเหมือนอยู่ในฝันเสร็จกิจแทบทุกครั้งเห็นเป็นหน้าตาหล่อเหลามาหลายรูปแบบไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีการบอกบางครั้งมาในภาพของสามีนะฮะเนี่ยฮะอันดับแรกบอกเห็นผู้ชายหล่อเหลาเลยมาเข้าฝันหลังจากนั้นบอกบางครั้งก็มาในรูปแบบของหน้าตาของสามีมาเข้าฝันแล้วก็มามีอะไรกับเธอหรือแม้แต่ผู้ชายวัยรุ่นมาแบบไม่ซ้ำหน้าเลยผีผู้ชายผีทะเลจริงๆอยู่จังหวัดชุมพรแล้วก็บอกว่ามาในรูปแบบของวัยรุ่นผู้ชายด้วยหรือแม้แต่อ๋อเป็นแบบอป้ามาในรูปแบบของชายวัยกลางคนมาหาเธอสุดท้ายเธอบอกว่าเธอไม่มีอะไรกับในส่วนของสามีเธอเนี่ย5ปีเต็มนะฮะแต่เธอมีอะไรในฝันกับผู้ชายพวกนี้วนเวียนมาในรูปแบบของหล่อสไตล์เกาหลีบางครั้งมาสามีในฝันเธอยังงงเลยสามีจะมาขอมีอะไรทำไมล่ะก็ในเมื่อมีกันไปแล้วนี่สามีบอกมีตอนไหนทะเลาะฮะนึกว่าเมียมีชู้อ่ะลองฟังเสียงเธอดูหน่อยฮะก็มันมาโดยไม่รู้ตัวค่ะมาในรูปของความฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นครับค่ะเราเห็นตัวตนไหมว่าลักษณะเขาเป็นยังไงไม่เห็นค่ะเหมือนกับฝันค่ะเหมือนฝันไม่ได้เห็นไม่ได้
สัมผัสเป็นตัวเป็นตนค่ะเท่าแต่เหมือนอยู่ในฝันแล้วที่บอกเราเคยนอนกับเขาเราเรียกเป็นวิญญาณหรือเรียกเป็นผีหรือเรียกเป็นอะไรที่เราไม่ได้เรียกค่ะไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยนามไม่เอ่ยชื่อใช่ไหมแล้วเราได้มีกันอะไรในความรู้สึกในฝันนะค่ะมันเหมือนกับเราได้หลับได้นอนกับเขาคุณผู้ชมฮะแต่หมอปลาบอกคุณผู้ชมตอนแรกมีการบอกเหมือนกันผมอ่านผมก็ไม่เชื่อเพราะเคยเบ็ดได้ยินเหมือนกันว่าสาวเป็นชู้กับผีเป็นชู้กับผีผีมาหาแต่เธอบอกว่ามาไม่สำหน้าเลยนะฮะรูปร่างหล่อบ้างหน้าตาเหมือนสามีบ้างวัยรุ่นบ้างวัยกลางคนบ้านหมอปลาบอกว่าคุณอย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเพ้อเจ้อนะในส่วนของหมอปลามีการบอกเหมือนกันก่อนอื่นต้องให้กำลังใจก่อนเพราะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อแต่หมอปลากล้าการันตีเลยเอาภาพน้องขึ้นมาเต็มๆหน่อยฮะบอกว่าเป็นเรื่องจริงเคยเจอกับประสบการณ์แบบนี้มาก่อนที่ตัวเองจะมีชื่อเสียงเป็นหมอปลาให้ทุกคนได้ยินทุกวันนี้ซะอีกแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกสิ่งสำคัญที่สุดเธอมีปัญหากับสามีมา5ปีเพราะไม่เคยมีอะไรจนสามีคิดว่ามีชู้หมอปลาบอกอีกนะฮะไม่เกี่ยวกับอาการทางจิตเคสนี้ใกล้เคียงกันกับอีกหลายๆเคสแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่ามีอะไรกับผี 100% เคสนี้มันเหนือธรรมชาติเหนือวิทยาศาสตร์ที่จะอธิบายได้แนวทางหลังจากนี้จะทำการรักษาจะพาไปที่เมนเผาศพและทำพิธีไหว้วิญญาณกลับภพภูมิมั่นใจว่าจะช่วยได้เพราะหมอปลาบอกถนัดเดี๋ยวรอดูเลยลองฟังเสียงหมอปลาดูหน่อยฮะก่อนอื่นนะครับเราต้องให้กำลังใจเคสที่ว่ามีอะไรกับผีนะก่อนเพราะผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยมึงเรื่องเพ้อเจ้อมันไม่ใช่เรื่องจริงผมกล้ายืนยันและนอนยันแล้วว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงเพราะประสบการณ์ตัวผมเองเนี่ยเจอมาก่อนและผมก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเยอะมากก่อนที่ผมจะมีน้องมีความอดทนสูงมากตลอดระยะเวลาเกือบ5ปีที่มีอะไรกับผีน้องไม่เคยปิปากแม้กระทั่งตัวสามีก็ถามน้องว่าทำไมคุณไม่ให้ผมมีอะไรกับคุณแล้วก็บอกนี่เราตามต่อนะฮะเพราะหมอปลาบอกเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทำพิธีเป็นจริงเป็นจังพาเธอไปเมนเพราะเธอบอกว่าเธอเดินผ่านเมนและอาจจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะไปเดินผ่านเมนแล้ววิญญาณผู้ชายแถวเมนที่ตายไปเนี่ยเห็นเธอแล้วก็ชอบและหลังจากนั้นก็ตามไปหาเธอในฝัน